ทำไมนายปรีดีพนมยงค์ถึงไม่ประสบความสำเร็จในการทำสมุดปกเหลืองนำเสนอในประเทศไทยคะเจอมาใน AI มีหลายสาเหตุที่ทำให้สมุดปกเหลืองของนายปรีดีพนมยงค์ไม่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอในประเทศไทย 1. บริบททางการเมืองการต่อต้านจากชนชั้นนำชนชั้นนำในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นขุนนางทหารพ่อค้าและเจ้าของที่ดินต่างต่อต้านแนวคิดสังคมนิยมในสมุดปกเหลืองเพราะกลัวว่าจะสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ความไม่ลงรอยกันภายในคณะราษฎรคณะราษฎรเองก็มีความคิดแตกแยกกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศความไม่มั่นคงทางการเมืองในช่วงนั้นเกิดรัฐประหารหลายครั้งทำให้ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 2. เนื้อหาของสมุดปกเหลืองความซับซ้อนของเนื้อหาเนื้อหาของสมุดปกเหลืองค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจยากสำหรับประชาชนทั่วไปแนวคิดที่ก้าวหน้าเกินไปแนวคิดสังคมนิยมในสมุดปกเหลืองยังถือว่าก้าวหน้าเกินไปสำหรับสังคมไทยในสมัยนั้นการขาดการอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติสมุดปกเหลืองไม่ได้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ 3. กลยุทธ์การนำเสนอการขาดการประชาสัมพันธ์ไม่มีการประชาสัมพันธ์สมุดปกเหลืองอย่างกว้างขวางการมุ่งเน้นไปที่ชนชั้นนำปรีดีพนมยงค์มุ่งเน้นนำเสนอสมุดปกเหลืองต่อชนชั้นนำมากกว่าประชาชนทั่วไป 4. ปัจจัยอื่นๆการต่อต้านจากต่างประเทศประเทศตะวันตกในสมัยนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์จึงต่อต้านแนวคิดสังคมนิยมในสมุดปกเหลืองความไม่พร้อมของสังคมไทยในสมัยนั้นยังไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบRadical. ครูคิดว่าถ้าเป็นตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตแนวคิดของสมุดปกเหลืองอาจจะได้รับการตอบรับจากคนจำนวนมากการนำเสนอของดีแต่ไม่ถูกเวลาน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่สำเร็จ